Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรสนทนากับหมอปัญญาสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะอากาศสดใสนะครับวันนี้ครับก็ยังชั่วหน่อยนะค่ะเราต้อนรับปีใหม่กันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยเรื่องนมแม่น้ำนมของแม่ซึ่งเป็นอาหารจุดแรกของชีวิตคนเราเลยแล้วก็เป็นวัคซีนเข็มแรกของชีวิตด้วยเพราะในน้ำนมแม่มีวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันจากแม่กรันออกมาให้ลูกแท้ๆหยอดเข้าปากไปเลยตรงตรงแม่มีภูมิคุ้มกันกี่สิบชนิดก็ตามแต่กี่สิบเชื้อโรคก็ตามแต่ที่แม่สร้างไว้ในร่างกายก็จะกันมาส่งเข้าปากลูกไปเลยให้ลูกได้ใช้นะครับภายในประมาณ11เดือนแรก12เดือนแรกของชีวิตเขาโดยใช้ภูมิจากน้ำนมที่แม่ให้จดแรกๆโดยยิ่งเข้มข้นที่สุดก็คือประมาณ 5-7 วันแรกของชีวิตของเขานะครับอันนี้คือว่าเราพูดไปแล้วว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับน้ำนมแม่ตามติดเ นื่องจากเป็นปีใหม่ด้วยครับผมจัดซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กเมื่อคลอดจากท้องแม่มาร้องแว่แรกนะครับซึ่งแว่เนี่ยเป็นคำบอกของลูกบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับผมอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วครับผมหายใจเองได้แล้วหายใจเฮือกแรกก็คือเสียงแว่นั่นเองนะครับที่ลูกเปล่งออกมาเห็นไหมครับทุกอย่างเป็นแรกหมดเลยและวันแรกของชีวิตเขาก็เติบโตบนห้องเด็กอ่อนนะในโรงพยาบาลถ้าคลอดที่บ้านก็เติบโตบนเบาะที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเมาะนอนบนเมาะที่บ้านเขาเรียกเมาะมันคือท่านนุ่มๆที่ครอบตัวเด็กได้เพราะเด็กคลอดใหม่นะต้องเปิ้ลน้องนุ่นน้องเต่าแค่ความยาวแค่53เซนนั่นเด็กไทยนะครับ53เซนเหรอฮะอาจารย์ใช่ครับไม่เกิน54เซนถ้าเป็นเด็กฝรั่งก็จะยาวกว่านี้ขึ้นไปอีกนะเพราะชาติพันธุ์นึงเขาเป็นตัวใหญ่แต่เด็กไทยเด็กเอเชียเนี่ยครับ53 54เซนไม่เกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลองเลี้ยงเขาให้โตให้ถึงสูงประมาณ175 180เซนติเมตรให้ได้ถ้าเป็นเด็กผู้ชายทำยังไงเราจะเพิ่มจาก 53-54 เซนให้เป็น 174-175 ขึ้นไปนะครับทางนุ่นสูงเท่าไหร่จ้ะนุ่น165ค่ะมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานโตขึ้นกับกระต่อที่เป็นทารกน้อยเยอะมากเลยนะครับบวกถึงหลายเมตรนะเห็นไหมครับว่าเติบโตขึ้นมาเนี่ยลูกคนจะต้องเติบโตโดยคนเลี้ยงนะครับต้องมีคุณแม่คุณพ่อและญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยเลี้ยงดูเพราะถ้าลูกคนไม่มีใครเลี้ยงเป็นรอดตะกลายมดไหลมดไตไรตอมจนกระทั่งเสียชีวิตไปจนได้จากเหตุต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันยังต่างกับลูกของสัตว์หลายอย่างนะครับเช่นลูกหมาต้องรู้ว่าลูกหมามันตายไหมถ้าไม่มีแม่เลี้ยงตายสิคะแต่ลูกหมาบางตัวมันแรดนะจะบอกตะก่อนมันไปกระดิกหางเด็กที่หน้าบ้านชาวบ้านแถวนั้นนะครับชาวบ้านก็เลยรับมาเป็นลูกเลยคราวนี้ใช่ครับที่บ้านผมก็เคยมีหมาคอกหนึ่งเจ็ดตัวแม่มันโดนเขาจับไปแล้วค่ะแล้วมันก็เวียงมาในหมู่บ้านมาตัวมันเล็กเลยมันรอดตายรั้วเข้ามาได้ตัวหมู่บ้านนะครับแล้วมันก็มาดิกกระดิกหางก็กักแถวบ้านผมเลยแหละภรรยากับลูกสาวก็เลยดูแลให้อาหารมันสักพักเงอะ move มันเข้าบ้านเลยเห็นไหมครับมาเป็นนายใหญ่ของบ้านผมนะด้วยหมาเจ็ดตัวนี่เองนะมาดูแลด้วยความรักของเขานะครับดูมันลูกหมาอาจจะไม่ตายก็ได้ถ้ามันรู้จักไปรัดไปหาบ้านนู้นบ้านนี้ประกันดีขางเอาใจเขาประจบเขาเขาจะให้ข้าวกินแล้วมันก็อยู่รอดแต่ลูกคนไม่ได้หรอกครับมันไปไหนไม่ได้คลอดมาแล้วมันนอนแบะเบาะอยู่6เดือนชีวิตคนเรา1ปีประกอบด้วย6สองทีนะครับท่านผู้ฟังครับ6แรกกับ6หลังค่ะ6เดือนแรกชีวิตนั้นเด็กทารกจะนอนแบะเบาะอยู่กับที่นะครับ6เดือนหลังที่เริ่ม move เริ่มขยับเคลื่อนที่ไปรวมแล้ว12เดือน
ลุกขึ้นเดินไปไหนมาไหนได้เลยพัฒนาการแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเด็กทุกคนเมื่อเติบโตมาไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติแต่ก็ตามแต่ท่านฟังครับจะพัฒนาเรียงตามนี้เรียงดูที่หนึ่งทำอะไรได้เดือนที่สองทำอะไรได้บ้างพัฒนาการขึ้นไปเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นจนทั้งเดือนที่เจ็ดเริ่มคลานคลานได้ก็มูฟได้แล้วไปไหนก็ไปแล้วผมไปแล้วคุณพ่อไม่อยู่ที่แล้วครับไม่นอนบนเบาะแล้วครับงั้นเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่หกผมจะขอพูดวันนี้นะครับวันอังคารว่าเด็กทำอะไรได้บ้างน้องรุ่นลองฟังดูสิว่าเลี้ยงหลานเคยเห็นหลานเคยเลี้ยงหลานไหมจ๊ะเคยค่ะหลงมากเลยไหมเห็นไหมใครเลี้ยงขึ้นมาก็จะหลงทุกคนแล้วครับต้องต่อเคยเลี้ยงหลานแน่นอนโอ้ที่สุดเลยอาจารย์ยิ่งกว่าลูกอ่ะไม่มีลูกหรอกแต่เรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับเขามากเหมือนลูกเหมือนลูกจนนุ่นอยากไปสมัครเป็นหลานพี่เต่าน้อยอ่ะค่ะได้กินอาหารอร่อยอร่อยทุกมื้อเลยอ่ะอ้อนพี่เต่าน้อยก็คือว่าเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วอ่ะใช่เพราะทุกคนนะครับเมื่อเติบโตขึ้นมาก็ต้องมีคนเลี้ยงมีคนรักและมีคนให้เรานะครับทั้งเลี้ยงทั้งรักแล้วก็ทั้งให้ทุกอย่างครับให้อภัยให้ความรักแล้วก็ให้ความเอ็นดูเราตลอดเวลานะครับเด็กเดือนที่หนึ่งแบบเบาเดือนแรกเลยอันนี้บางคนก็อยู่ในห้องเด็กอ่อนของโรงพยาบาลนะครับบางทีตั้งโตไม่แยะหรือบางทีตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นมาได้อาจเป็นเหตุหลายระยะที่เป็นเหตุธรรมดาแต่เกิดขึ้นเด็กทารกเดือนแรกนะครับซึ่งคุณหมอหรือพยาบาลน่าจะขอไว้ดูแลในห้องเด็กอ่อนซะก่อนกลับบ้านไปบางทีจะดูแลกันยากก็ใช้ที่ห้องเด็กอ่อนครับพอดีก็ให้แสงบางอย่างเพื่อลดอาการตัวเหลืองตาเหลืองได้บ้างหลังจากเป็นกระบวนการทางการแพทย์ซึ่งเด็กเดือนแรกยิ้มได้แล้วนะครับถ้าหลังเติร์นต้องรุ่นต้องเต่าเลี้ยงหลานตัวเดือนแรกก็ยิ้มให้หนูแล้วค่ะแต่ยิ้มนี้ไม่มีความหมายไม่มีความผูกพันเป็นเพียงยิ้มเพื่อให้เขารักให้เขาเอ็นดูความเอ็นดูความรักต่างที่เกิดขึ้นนั้นเพราะเราเห็นเขายิ้มตั้งแต่เดือนแรกไม่ตีจิตใดๆมันจะดีเท่ากับการยิ้มเหล่านั้นต่างๆนู่นนะจริงค่ะเด็กก็ยังยิ้มให้เราได้เลยยิ้มแค่นั้นเขาไม่มีความหมายหรอกครับไม่ได้จำวันนี้คือป้านุ่นป้าเต่าค่ะขอโทษทีเขายิ้มแบบนั้นผูกใจเรามากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขายิ้มกับเราหรือเขายิ้มกับแม่ซื้อแม่ซื้อไข่อ่ะคนเวลาจะบอกเขายิ้มกับแม่ซื้อลูกนะเขาไม่ได้ยิ้มกับเราหรอกนะให้แม่เขาเพราะว่าเด็กทุกคนเห็นมีคนเข้ามาในสายตาเขาสมองก็ยังแปลไม่ออกหรอกครับว่านี่คือคุณแม่เขานะนี่คือป้านุ่นนะแต่เขายิ้มให้ก่อนแหละเพราะนี่มันคือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาแง่ๆเขายิ้มให้นะครับงั้นเดือนแรกเป็นการพัฒนาการซึ่งพัฒนาการเด็กน้อยทุกคนนะครับจะเริ่มจากใกล้สมองที่สุดจุดที่ใกล้สมองที่สุดก็คือใบหน้านะครับในกล้ามเนื้อที่ใบหน้าและทุกอย่างดวงตาต่างๆกรอกกริ้งไปมาเนี่ยอยู่ใกล้ๆสมองที่สุดเลยสมองยังบอกว่าอยู่ใกล้ฉันทั้งคุมเธอก่อนเลยนะสอนเธอทำนู่นทำนี่ได้นะก็คือใบหน้าเธอทั้งนั้นนะครับฉันจะสอนให้เธอยิ้มเพื่อสร้างมิตรไมตรีให้กับคุณป้าและคุณยายและคุณแม่คุณพ่อด้วยนะครับเดือนที่สองครับเด็กที่ยิ้มได้พอผ่านเดือนหนึ่งปุ๊บนะครับก็จะตามด้วยให้เสียงครับปากเป็นอวัยวะที่อยู่ใกล้สมองมากๆที่สุดเลยรองจากใบหน้านะเริ่มส่งเสียงแต่เขาบอกครับว่าไม่มีความหมายแต่เป็นการเรียนเสียงจากที่ได้ยินจากเสียงแม่จ๊ะจ๋าตอนให้นมแม่ให้นมลูกตอนที่กอดแนบอกนะครับแม่ก็จะพูดบางทีก็คุณพ่อส่งเสียงมาไปไงลูกน่ารักจังอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดทั้งแหล่นะครับลูกก็จำเสียงได้ก็จะส่งเสียงเรียนแบบแต่ยังไม่มีความหมายว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความหมายอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังงั้นเดือนแรกพัฒนาการจากใบหน้าก่อนเลยใกล้สมองที่สุดก็คือใบหน้ายิ้มสร้างมิตรไมตรีนะครับเดือนที่สองเด็กเปล่งเสียงส่งเสียงมาอ้อๆแอ่ๆนะครับเดือนที่สามเริ่มเกรงคอได้แฮะตั้งแต่ขอถามหน่อยที่ตอนอุ้มหลานตอนเดือนแรกเนี่ยหนูต้องประคองศีรษะใช่ไหมครับมือซ้ายต้องประคองคอกับศีรษะไว้ใช่ค่ะต้องรอไม่ได้อุ้มมือเราเลยแล้วคอก็จะล็อกแน็กเอียงไปเอียงมาคุมไม่ได้แต่ขอบอกว่าครบ3เดือนนะครับก็จะเริ่มตั้งคอได้เองนะไม่ต้องประคองได้แล้วไม่ต้องเอามือเราไปรองศีรษะได้แล้วผมบอกลูกสาวผมซึ่งเป็นพี่นะครับบอกว่าถ้าหนูอยากอุ้มน้องหนูมานั่งดูน้องนั่งคุยกับน้องส่งเสียกับน้อง3เดือนนะลูก
แล้วคุณแม่กับคุณพ่อจะให้อุ้มน้องด้วยมือหนูเองเลยเขาก็ค่ะๆๆรอนับนะคะแล้วก็ถามแม่คุณแม่คะกี่เดือนแล้วคะเนี่ยนับไปเหตุผลว่าผมรู้กับแม่เขาก็รู้ดีว่าลูกคนที่สองคือน้องชายเนี่ยจะตั้งคอแข็งได้เมื่อครบอายุ3เดือนแล้วซึ่งถ้าให้ลูกสาวให้พี่สาวอุ้มเนี่ยก็จะปลอดภัยกับกล้ามเนื้อคอจะไม่ต้องยอกไปตั้งเข็มนะน้องนุ่นเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะแล้วควบคุมคอเขาได้เองด้วยตัวเขาเองแล้วเมื่อครบ3เดือนงั้นถ้าเราจะให้เด็กคนอื่นที่ยังไม่เก่งนักมาอุ้มตัวที่มือหนึ่งน้อยๆเท่ากันนะพี่กับน้องก็พอกันหนักตัวนะแต่เขาอยากอุ้มน้องเขามากเลยนั่งเฝ้าทุกวันนะครับนั่งข้างเบาะนะครับค่ะนั่งเฝ้าคอยพูดคอยให้แจกนมให้แล้วใส่ขวดมากแรงนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้อุ้มเลยครบ3เดือนนะครับแล้ว3เดือนครบปิ้งพอกลับจากโรงพยาบาลตอนค่ำมาก็อาบน้ำท่าเสร็จก็อ่ะบอกพี่สาวคนโตว่าหนูอุ้มน้องได้แล้วลูกวันนี้เอาเย่ฮิวจะดีใจเลยนะเพราะตอนนี้พี่สาวก็อยู่มา 4-5 ขวบแล้วเขาเริ่มรู้แล้วไปโรงเรียนอนุบาลแล้วนะครับก็อุ้มน้องด้วยความดีอกดีใจแล้วก็ยิ้มอย่างได้เลยน้องก็รับรู้ว่านี่คือคนที่รักเขามาอุ้มนะนอกจากพ่อกับแม่กับยายกับย่ากับอากงอาม่านะครับเห็นครับว่าความสัมพันธ์ผูกพันตั้งแต่ตอนนี้เลยไปเรื่อยๆเดือนที่1ยิ้มได้เดือนที่2ได้เสียงออยแอลแอร์ได้3ตั้งคอแข็งเก่งได้3เดือนแรกนี่ครับคุณหมอทุกคนที่เรียนจบแพทย์มาจะต้องท่องกลอนกลอนหนึ่งต้องหนุนต้องเต่าค่ะกลอนนี้เป็นกลอนที่อาจารย์หมอรุ่นเก่าๆเลยนะครับท่านแต่งประพันธ์ไว้เพื่อมันสอดคล้องกันเรียงตามที่1 2 3 4เป็นกลอนที่สัมผัสนอกสัมผัสในต่อไปเรื่อยๆผสมจากภาษาไทยบวกภาษาฝรั่งบ้างอะไรบ้างนะครับผมท่องให้ท่านฟังนะครับต้องดูตรงฟังดูดีๆนะครับค่ะยิ้มได้ แต่ละคำนี่คือ1เดือนนะครับ1 1ยิ้มได้เดือน2ให้เสียงเอียงคอยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนาน6เดือนนะครับยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังหมอทุกคนจะต้องท่องได้ครับถ้าไม่ได้ตกแหงข้อสอบมันออกแน่ๆว่าเดือนที่5เด็กทำอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้ตลอดชีวิตครับเพราะว่าเวลาเด็กมาฉีดวัคซีนคุณหมอจะถามคุณพ่อคุณแม่ว่าพัฒนาการเป็นยังไงคะคุณแม่ดีไหมค่ะตอนนี้เด็กทำอะไรได้บ้างแม่ก็จะเล่าให้ฟังอย่างนั้นส่งเสียงอ้อแอได้หยิบคว้าได้ต่างๆนะครับเราจะนับใต้โต๊ะแม่ไม่เห็นนับนิ้วยิ้มได้ให้เสียงขอว่าตาก็บอกแล้วตรงแล้วครับใช่แล้วเด็กพัฒนาการดีมากเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหมอทุกคนนะครับอย่างผมเนี่ยผมไม่ยอมจำเลยนะ40ปีผ่านมาจากตั้งแต่ตอนเรียนหมอถึงปัจจุบันไอ้กลอนแค่12คำแค่นี้ผมไม่จำนะค่ะผมรู้สึกว่ามันขลังมากถ้าคุณจะนับนิ้วไล่เดือนเนี่ยนะจะขลังมากผมใช้วิธีนี้ตลอดชีวิตมาตั้งแต่เป็นหมอมา40ปีเลยครับไม่ยอมท่องไม่ยอมจำคำนี้ขอท่องให้มันขลังว่าเด็กคนนี้พัฒนาการตามคำกลอนนี้แหละเป็นคำกลอนที่ครูบาอาจารย์หมอรุ่นเก่าๆดึกทั้งแต่งไว้เพราะนั้นยิ้มได้เห็นภาพไหมครับอยู่กลางสมองที่สุดเลยรอมาคือให้เสียงเดือน2เดือน3คือเอียงคอได้ละยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอเดือนที่4ขอคว้าคว้าคือจับนู่นจับนี่จะยังไม่มีความหมายครับเห็นอะไรที่มันแปลกๆมันก็จับเห็นแขนแม่มาอ้อมตัวเองขนาดให้นมก็จับเห็นเสื้อแม่ก็จับนะครับอะไรก็ตามแต่ที่ขวางหน้าผ่านตามาเขาจะจับเพื่อเรียนรู้การจับในการพัฒนาการต่ำลงมาจากสมองนิดนึงก็คือแขนกับมือนะยิ้มได้ให้เสียงเองขอคว้าเดือนที่4เดือนที่5หน้าหลังครับตั้งแต่นิพพานหน้าหลังนี่แปลว่าอะไรหน้าหลังความหงายบ้าจันถูกต้องเลยเก่งมากครับนี่คือเรื่องความในเดือนที่5ครับหน้าหลังบรรยายเป็นภาพไหมครับท่านฟังครับหน้าหลังก็คือเด็กคว่ำหงายบนเบาะนะยังไปไหนไม่ได้นะครับยังอยู่กับที่นะครับตอนนี้เดือนที่6ครับนั่งนานค่ะนั่งไหนตรงไปตรงมาเด็กก็ลุกขึ้นนั่งจากตัวเองจากที่เบาะนะนั่งแล้วอยู่กับที่นั่งเหมือนพระญี่ปุ่นนะครับก็นั่งอยู่อย่างนั้นครับไม่ไปไหนนะครับนั่งแล้วก็มองนู่นมองนี่ตาแป๊วเลย6เดือนเด็กยังอยู่กับที่นะครับไม่ move on นะครับค่ะที่ยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนานหมอทุกคนครับ
บางคนก็จำเห็นภาพผมก็จำได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ใช้วิธีนั้นผมใช้วิธีนับนิ้วใต้โต๊ะค่ะเวลาตรวจคนไข้จะมีโต๊ะตรวจของคุณหมออยู่นะครับถ้าเรามือลงต่ำกว่าลิ้นชักโต๊ะเนี่ยคนไข้ก็จะไม่เห็นว่าหมอนับนิ้วอยู่แต่เรานับนิ้วแล้วก็ท้องมันขังมากมากเลยนะครับจำขนาดนี้ครับจับจำแบบลึกถึงคุณครูอาจารย์หมอเราที่สอนเรามาเลยนะครับผมขอต่ออีกนิดนึงจากเดือนที่6ไปนะครับเป็น12ขอท่องให้แต่ยังไม่พูดวันนี้นะจ๊ะยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนาน6เดือนครับเดือนที่7นะครับคลานคลิปเห็นภาพนะคะหยิบจับคลานคลิปแล้วหยิบจับแต่จับครั้งเนี้ยเป็นการจับที่ไม่ได้ขอคว้านะจับแบบตั้งใจเช่นจับขวดนมที่แม่ป้อนให้จับเต้านมแม่ขณะที่แม่ให้นมลูกนะครับเดือนที่7มีความหมายแล้วจากนี้ไปเนี่ยทำอะไรทุกอย่างมีความหมายหมดแล้วเชื่อมไหมครับว่าตายายอากงอาม่าเนี่ยจะไปร้านทองทุกคนนะครับทุกบ้านโดนตกทรัพย์ตกทรัพย์ตายายเรียนรู้มาจากตอนที่เลี้ยงลูกก็คือตัวเราเนี่ยที่เป็นลูกของตายายเนี่ยเห็นหลานเติบโตขึ้นก็จะไปร้านทองไปซื้ออะไรครับท่านผู้ฟังครับไปซื้อกำไรข้อเท้าที่มีกระปุกนะครับน้องเต่าซื้อกับพวนให้หลานแล้วใช่ไหมครับเมื่อวานที่คุยกันแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับพวนที่ค่อยขานะครับเป็นการบอกสัญญาณว่าเด็กจะเคลื่อนที่เดือนที่6เดือนที่7เริ่มเคลื่อนที่แล้วถ้าไม่ใส่กับพวนข้อเท้าเด็กไปไหนมาไหนเราไม่รู้นะพ่อแม่จะไม่รู้เด็กจะตกเตียงได้ค่ะเพราะฉะนั้นเอากระบวนใส่ข้อเท้าซะเวลาคลานเดือนที่7มีการคลานขึ้นมาเมื่อไหร่มีการ move เคลื่อนที่ไปละเราต้องรู้ว่าเขาไปไหนมาไหนเสียงกับพวนที่มันดังนี่เองงั้นตายายจะไปร้านทองเพื่อไปซื้อกระบวนข้อเท้านะครับกำไรข้อเท้ามาใส่ให้หลานและมักจะมาใส่ให้เองถือเป็นการเรียกขวัญให้หลานด้วยนะครับผมก็ไม่ต่างอย่างนี้เหมือนกันนะครับตายายก็ซื้อมาให้ตอนเดือนที่6ผ่านไปแล้วก็เดือนที่7ก็ใส่ข้อเท้าดังกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งแล้วท่านของพี่เมื่อพี่โตขึ้นก็ถอดเก็บไว้แล้วก็ใส่ให้น้องชายต่อไปค่ะท่านฟังเบื่อไหมครับ6อันนะครับเดือนสัปดาห์พรุ่งนี้ก็จะต่อด้วยอีก7 8 9 10 11 12ออกเดินนะครับออกเดินไปหาพ่อได้ตอนพ่อกลับถึงบ้านนะครับทั้งหมดทั้งหลายแหล่นี้ครับเด็กสมัยใหม่เป็นรุ่นของน้องเต่านะครับน้องนุ่นเนี่ยจะอาจจะพัฒนาเร็วกว่านี้1เดือนนะเหตุผลว่าอาหารการกินของเด็กสมัยนี้มันดีมากเลยแม่ให้นมสมบูรณ์แบบมากพ่อกับแม่เล่นกับลูกเทรนลูกฝึกลูกให้คำนู่นทำนี่ได้เร็วเด็กพัฒนาการได้ดีมากๆเลยเพราะพ่อแม่มีความรู้นะครับยายย่าก็มีความรู้มากขึ้นด้วยพัฒนาการเร็วขึ้น1เดือนนี่เป็นเรื่องปกติของเด็กถามว่าพ่อเป็นทำไมหมอไอ้6เดือน8เดือนหมอเนี่ยโทษโรคภัยไข้เจ็บที่พัฒนาการก่อน1ปีนะครับ12เดือนแรกเนี่ยมันเทียบกับไอ้สับกรอนผมนี่แหละครับแล้วตั้งแต่ที่ช้ากว่านี้เด็กคนนี้พัฒนาการล่าช้าละต้องสงสัยต้องมีการเฝ้าติดตามจากคุณหมอละคุณหมอเด็กทุกคนนะครับเขาจะเฝ้าติดตามโดยอาศัยกรอน12ข้อนี่แหละครับเป็นมาตรฐานขีดเส้นแดงไว้เลยว่าตรงเนี้ยคือปกติช้ากว่านี้เมื่อไหร่ผิดปกตินะหรือถ้าเวอร์กว่านี้เด็กไฮเปอร์นะต้องนู่นรู้จักเด็กไฮเปอร์ป่ะจ๊ะค่ะมีความมากในแต่ละมิติใช่ไหมคะจัดเลยอ่ะจะเร็วกว่านี้เยอะเลยอ่ะค่ะทำอะไรไม่ดูแต่ว่าทำแบบไม่มีจุดหมายความหมายต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับมากเลยอันนี้คือเด็กที่หมอใช้ในการเทียบนะครับว่าเด็กพัฒนาการอย่างไรเพราะเขาบอกเราไม่ได้ครับท่านฟังครับเราได้แค่สังเกตฟังจากคำเล่าของพ่อแม่เขาแล้วหมอสังเกตดูเด็กอีกทีหนึ่งเพื่อตรวจดูร่างว่าเป็นยังไงค่ะแล้วก็มาร์กไว้ในบัตรตรวจโรคเลยว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องการพัฒนาการนะเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พ่อแม่ไม่รู้นะเราไม่ได้บอกพ่อแม่ให้ตกใจค่ะแต่หมอทุกคนเวลาฉีดวัคซีนนะครับเขานับไปฉีด2เดือน4เดือน6เดือนแรกหมอจะพัฒนาการถามพวกนี้ตลอดนะครับงั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วท่องกลอน12คำเนี่ยมันขลังมากเลยมันบอกถึงพัฒนาการเด็ก12เดือนแรกของเขาบอกถึงโรคภัยไข้เจ็บบอกถึงการพัฒนาการที่ดีหรือแย่เห็นไหมครับท่านฟังครับมีความหมายในวิชาแพทย์นักหนาแต่ยิ่งในชีวิตแรกๆของคนเรานะครับค่ะอาจารย์อีกนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะพักกันเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเด็กคนนั้นไฮเปอร์หรือไม่ไฮเปอร์
หรือว่าสมาธิสั้นไม่สมาธิสั้นอาจารย์เราเริ่มสังเกตเขาได้ตั้งแต่อายุกี่เดือนกี่ขวบเรื่องไฮเปอร์ไฮโปนี่ครับดูตั้งแต่แรกเลยที่แม่มาเล่าให้ฟังว่าทำไมลูกหนูไม่ส่งเสียงเลยคะไม่อ้อแอเลยเพราะเดือนที่สองนะครับยิ้มได้ปั๊บให้เสียงนะครับต้องอ้อแออ้อแอเด็กบางคนเงียบตั้งแต่สองเดือนสามเดือนก็ยังเงียบอยู่กินนมลูกเดียวอาจจะเป็นว่าเด็กคนนี้หูหนวกหรือเปล่าเพราะเขาฟังเสียงคนอื่นไม่รู้เขาเลยทำเรียนแบบแอไม่ได้ค่ะเพราะการที่พัฒนาการต่างๆเนี่ยมันมีการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันระหว่างไอ้ว่าต่างๆหลายระบบนะครับแต่ถ้าเด็กมีเสียในระบบหนึ่งเช่นหูหนวกหรือตาบอด มีดวงตาสองข้างก็จริงแต่ภาพไม่เห็นหรอกเห็นก็แปลไม่ออกเนี่ยครับพฤติกรรมการไขว่คว้าของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยทำนะเห็นไหมครับว่าเวลาอาจารย์สอนปุ๊บไม่ใช่แค่12คำเป็นกลอนนี่บรรยายต่อไปสองสามวันว่าผิดปกตินี้มันเป็นยังไงเด็กไม่พูดมันเป็นยังไงเด็กไม่คว้าไม่หยิบไม่จับไม่แตะต้องอะไรเป็นยังไงผิดปกติตรงไหนเห็นไหมครับว่าวิชาแพทย์ใช้วิชาสังเกตเมื่อเทียบกับต้องมีมาตรฐานด้วยและมาตรฐานนี่ก็คือไอ้กลอน12คำนี่แหละครับท่านผู้ฟังไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจริงๆอ่ะชีวิตกว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ได้อ่ะค่ะคือมันลุ้นทุกกระบวนการเลยนะตั้งแต่อยู่ในครรภ์น่ะว่าโอ้โหลูกน้อยกลอยใจนี่จะครบทุกส่วนหรือเปล่าเนาะแล้วก็พอคลอดออกมาแล้วอ่ะค่ะตั้งแต่เดือน1เดือน2เดือน3ก็ยังมีพัฒนาการของเขาที่ต้องลุ้นแล้วก็ตามต่ออีกภาวะหูหนวกเอ่ยภาวะที่เป็นตาบอดเอ่ยเนี่ยมันจะไม่รู้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในครรภ์ใช่ไหมคะอาจารย์หมอต้องครับจนกว่าเด็กจะโตขึ้นถ้าเราไม่สังเกตอันนี้ให้ดีนะครับแต่ถ้าวิชาแพทย์มีก็เขาจะสังเกตคุณพยาบาลต่างก็จะถูกสอนมาให้รู้ว่าจะต้องดูเด็กยังไงนะครับเราจะรู้ก่อนและรักษาก่อนมันหายเร็วกว่านะท่านฟังที่ก็ปล่อยให้เป็นนักหนา 5-6 ขวบแล้วเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาลไม่ได้ว่ะนะคะเด็กไม่ได้สปอนต่ออะไรอะไรเงี้ยครับอันนี้คือช้าไปแล้วล่ะที่นะไม่ทันการแล้วเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างนี้แม้กระทั่งสายสะดือสายเดียวของเด็กเนี่ยในท้องแม่เนี่ยทั้งรุ่นเอ้ยมันคือสายชีวิตจริงๆเลยก็เด็กเป็นในท้องนี่ได้จากสายสะดือยังลูกเดียวเลยนะครับสายสะดือของแม่ลูกเดียวเลยนะครับเด็กสายท้องแม่ทั้งเด็กว่าที่เหลือทั้งหมดอาหารการกินออกซิเจนต่างๆเนี่ยผ่านสายสะดือเข้าไปทั้งนั้นเห็นไหมครับว่าเราข้ามมานะเพราะถ้าพูดสายสะดือด้วยเนี่ยมันจะยืดเยื้อกันใหญ่โตนะนะคะสายสะดือสายเดียวเส้นเดียวนี่ครับทำให้ลูกตายก็ได้ด้วยเช่นสายสะดือพันคอเด็กเคยได้ยินข่าวนี้ไหมคะเคยได้ยินอาจารย์นี่ประสบพบเจอด้วยน้องสะพายนี่แหละจะคลอดอยู่แล้วพอก็น้องในท้องเสียนะค่ะนะคะว่าอาจารย์เรื่องนี้มันเรื่องยาวแล้วก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเองก็คงจะต้องตามติดแล้วก็ตามต่อแม้กระทั่งตัวเราเองไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่แต่เลี้ยงเข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกว่าหลานฉันจะเดินได้ไหมหลานฉันจะพูดได้ไหมหลานฉันจะพัฒนาการเหมือนคนอื่นไม่เฝ้าสังเกตอาการตลอดเวลานี่ไม่ใช่ลูกนะอาจารย์นี่แค่หลานนะ โอ้นะคะถ้ามีลูกนี่จะขนาดไหนนั่นแหละสินะคะเข้าใจความรู้สึกได้เลยอาจารย์ขาเราพักกันก่อนไหมหกนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะคะพักค่ะสนทนากับหมอปัญญาเฮลติไทม์ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิวพิมพ์ณภัทรถามมาตอบได้กับมาแล้วครับตั้งแต่ต้นรุ่นครับเชื่อไหมครับว่าชีวิตหมอในผมเนี่ยครับมีเรื่องที่น่าท่องจำเนี่ยน่าท่องนะครับไม่ได้จำสองเรื่องเรื่องแรกก็คือพัฒนาการเด็กน้อย12เดือนนี่ครับยิ้มใต้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าหน้าหลังนั่งนานเรื่องสองคือชื่อจริงและชื่อเล่นของภรรยาอ๋อต้องอันนี้สำคัญกว่าเด็กนะจะต้องจำเลยนะต้องจำเลยครับลืมไม่ได้นะครับถ้าลืมอะไรเรียกว่าดาริงที่โอ้โหเธอใช้ของหนูเลยเธอน้องเลยไม่มีชื่อภรรยาทั้งที่จริงที่อะไรเนี่ยมันหมายถึงเรื่องอาหารการกินของเราด้วยว่าจะมีครับคือนะตื่นเช้ามามีเสื้อเชิ้ตใส่สีสวยๆพร้อมกับเน็กไทคู่หูของเสื้อตัวนั้นแต่ละเข้ากันดีมากเลยอันนี้ครับ
ใครเป็นคนเลือกให้ครับภรรยาครับต้องงอนเมื่อไหร่วันนั้นไม่มีเสื้อสีที่มันเหมาะสมแมทชิ่งกับเน็กไทใส่เลยนะครับต้องเลือกเองนะครับพี่ครับซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ชายนะขนาดว่าพยาบาลที่ช่วยผมตรวจถึงไข้นะครับเขารู้เลยว่าวันนี้ภรรยาอาจารย์ไม่อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะรู้เลยใช่ไหมคะสีกับเน็กไทที่ไม่แมทกันเลยสื่อเสื้อเนี่ยใช่ต้องนึกเข้าใจนะครับคือผู้หญิงก็จะตาแหลมมากเลยที่มองรู้ว่าอันเนี้ยมันแมทชิ่งกันนะใส่มาแล้วโอเคเพราะว่าใส่เสื้อกาวทับก็จะเห็นเด็กไทยใส่เสื้ออยู่นะแต่ถ้าภรรยาไม่อยู่นี่สีเลอะเลยนะครับออกแบบขาดรสนิยมอะครับเป็นแฟนตาซีเพราะว่าถูกเลือกให้นานๆแล้วข้าวก็จะไปหากินนอกบ้านนะไปแบบกินทางบ้างกินที่ห้องอาหารโรงพยาบาลบ้างเห็นไหมครับว่าภรรยามีความสำคัญกับชีวิตเรามากแต่เราไม่รู้ไงว่าทุกวันเนี่ยเราอาศัยเอาพึ่งพาอาศัยเขามากเลยนะครับช่วยให้เรามีชีวิตปกติได้แต่ว่าพอไม่มีขึ้นมาจริงเขาไม่อยู่ขึ้นมาจริงไปประชุมต่างประเทศขึ้นมาจริงเอาละสิคราวนี้เดือดร้อนมากเลยนะครับเขาบอกให้อาจารย์พูดแบบนี้แล้วคนไม่มีภรรยาล่ะอาจารย์ช่วยตัวเองหาขาทางเองแล้วก็มันจะกินข้าวยังไงนะครับมีคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับลูกผมกับลูกเพื่อนตอนเป็นเด็กตอนไปรับวัคซีนลูกเพื่อนจะมีอาการเป็นไข้แต่ลูกผมไม่เป็นอะไรเลยครับกรณีนี้เกิดจากอะไรเป็นลูกสาวเหมือนกันเกิดปีเดียวกันครับพอหลังฉีดวัคซีนแล้วนะครับร่างกายเด็กจะมีรีแอคชั่นปฏิกิริยาโต้ตอบต่อระบบการให้สร้างภูมิขึ้นในตัวเด็กเหล่านั้นนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันเด็กบางคนก็ค่อยๆรีสปอนส์ช้าๆนะครับเด็กบางคนมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อวัคซีนนั้นแรงเร็วนะครับซึ่งอันนี้มันแปรผลด้วยว่าเด็กแต่ละคนนั้นจะตอบสนองด้วยการสร้างภูมิขึ้นในตัวเขาเนี่ยเร็วหรือช้าต่างกันเท่านั้นเองนะครับแต่ผลสุดท้ายเมื่อผ่านไปพ้น10วันไปแล้วเนี่ยภูมิจะเกิดขึ้นในตัวของเด็กทั้ง2คนนี้เท่ากันเรสปอนตอนแรกมันไวกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันถึงต่างกันนะครับอันนี้คือความแตกต่างของคนทั้ง2คนที่มี DNA ต่างกันต่างพ่อต่างแม่กันก็จะตอบสนองต่างกันตามไปด้วยนะครับนะคะมาคำถามนี้บ้างค่ะบอกว่าอายุ54ค่ะน้ำหนัก47สูง155เมื่อวานนี้ช่วง11โมงค่ะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พอสักประมาณ3ทุ่มปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แล้วก็เป็นไข้นะคะร้อนๆหนาวๆเป็นทั้งคืนเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้กินยาพาราตอนเช้ามาอาการดีขึ้นแต่ยังมีมึนๆบ้างก็เลยขอถามว่าอีก1เดือนเนี่ยนะคะหมอเขาจะฉีดวัคซีนเรื่องของการปอดอักเสบผู้ฟังท่านนี้เลยบอกว่าจะมีโอกาสเป็นไข้แบบนี้อีกหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2เขาถามต่อค่ะว่าทำไมพี่น้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นไรเลยอย่างที่พี่เต่าน้อยได้บอกไปอันนี้ก็คล้ายๆที่ตอบเด็กเมื่อสักครู่ที่ไปนะครับเลือกฉีดวัคซีนข้อ2ที่น้องนุ่นถามนะค่ะทำไมบางคนฉีดแล้วเฉยมากเลยผมเนี่ยผมฉีดแล้วเฉยมากนะแต่ภรรยาก็มีไข้ผมฉีดเองไงครับเขาจะพูดว่าพี่ฉีดให้หนูสิหนูเป็นไข้พ่อที่บ้านเราฉีดกันไปฉีดกันมาครับพ่อฉีดให้แม่แม่ฉีดให้พ่อแล้วก็แม่ก็ฉีดให้ลูกสาวลูกสาวลูกชายค่ะซื้อวัคซีนมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ใส่กระติกน้ำแข็งมาลูกสาวอยู่กับบ้านแล้วก็ฉีดเองที่บ้านพ่อฉีดแม่แม่ฉีดพ่อนะผมฉีดแล้วเฉยผมก็ชมว่าเขาฉีดเก่งเป็นแบบหมอก็ตามฉีดเก่งพวกนี้นะเขาฉีดแม่นมากแต่เราเป็นหมอเขาหาว่าเราฉีดแล้วเฮงซวยก็ทำให้เขาเป็นไข้พูดไปเลยแล้วก็ยิ้มนะเอาเสียเวลาเอาคืนนั่นแหละครับผมว่านะค่ะตามแต่นะครับแต่ละคนได้อธิบายในการที่ว่าปฏิกิริยาโต้ตอบของร่างกายต่อระบบภูมิคุ้มกันอันนั้นครับวัคซีนนั้นเนี่ยมันเร็วมันช้าต่างกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเอ็นอัพสุดท้ายหลังสิบปีไปแล้วก็จะมีภูมิการเกิดขึ้นในร่างกายทั้งสองคนนี้เท่ากันใกล้เคียงกันมากๆเลยอันนี้ตอบผมพี่ผมนอกคนนี้ด้วยว่าข้อสองนะครับส่วนข้อหนึ่งนั้นถามอะไรวะจำไม่ได้ถามบอกว่าอีก1เดือนหมอจะฉีดวัคซีนกันปอดอักเสบเขาจะมีโอกาสเป็นไข้แบบนี้อีกหรือเปล่าคะวัคซีนแต่ละตัวนั้นมันผลิตมาด้วยระบบเดียวกันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวที่อยู่ข้างในตัวกระตุ้นการเกิดภูมิเนี่ยจะต่างกันนะครับขณะนี้น้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับมีไข้วัคซีนนี้ผมตอบเลยว่าแนะนำให้กินพาราเซตามอล500มิลลิกรัม1เม็ดนะครับน้องคนนี้นะครับกินตอนนี่ได้เลย7โมงเช้าแล้วนะครับก็จะช่วยทำให้ก่อนนี้สบายขึ้นก่อนจริงต้องกินได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับเพราะว่าเหตุมันรู้แล้วว่าไข้เกิดขึ้นจากการที่ฉีดวัคซีนก็ให้กินได้เลยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
ท่านจะหลับสบายขึ้นแต่เมื่อคืนไม่ได้กินไม่เป็นไรนะครับตื่นมาตอนนี้กินวันนี้เลยเช้านี้เลย1เม็ดนะครับ500มิลลิกรัมเพราะน้ำหนักวันนี้น้องหนัก47กิโลเท่านั้นเองนะครับก็จะกินแค่1เม็ดก็เพียงพอคือ500มิลลิกรัมนะครับที่วัคซีนมีไข้กับไม่มีไข้นั้นแล้วแต่คนตอบไม่ได้ว่าใครคนไหนจะมีไข้คนไหนจะไม่มีไข้นะครับงั้นฉีดวัคซีนเข็มที่2ต่อไปเดือนข้างหน้าเนี่ยวัคซีนปอดอักเสบเนี่ยฉีดได้เลยนะครับเพราะบางทีอาจจะไม่มีไข้ก็ได้ครับน้องนุ่นตอนสมัยที่ฉีดวัคซีนอะจำได้ไหมว่าเราเป็นไข้ไหมเป็นค่ะถ้าเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นุ่นจะเป็นแต่ถ้าเป็นวัคซีนตัวอื่นๆไม่ค่อยค่ะแล้วก็ตอนที่วัคซีนโควิดก็มีไข้อ่อนๆเหมือนกันนะคะอาการที่เป็นไข้ไม่เป็นไข้เนี่ยอาจารย์มันเกิดจากภูมิของตัวเราเองด้วยหรือเปล่าอาจารย์ว่าทนกับวัคซีนนั้นได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็มีคนสงสัยเหมือนกันอ๋อไม่ใช่นะครับต้องเปิดต้องเต่าครับต้องรู้ต่าครับมันเกิดจากการที่ผมพูดนิดนึงครับท่านฟังครับขณะที่วัคซีนจิ้มเข้าเนื้อเราจึ๊กปฏิกิริยาร่างกายเริ่มตอบสนองทันทีตรวจเจอว่ามีวัคซีนเข้ามาในร่างกายเราโดยการใช้เข็มฉีดเข้ามาระบบเม็ดเลือดขาวของร่างกายนะครับก็จะเริ่มทำงานทันทีเพื่อต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนี่คือวัคซีนนะครับแล้วก็สร้างภูมิขึ้นมาเพื่อจะเรสปอนต่อวัคซีนตัวนี้วัคซีนจะเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวระบบต่างๆในร่างกายจะเป็นตัวสร้างเรียกรวมๆว่าเป็นโรงงานสร้างภูมิกันละกันนะครับเป็นเลือดขาวเป็นระบบของไขกระดูกต่างหลายอย่างที่รวมเป็นการทำงานเนี่ยจะเริ่มเปิดโรงงานเปิดเดินเครื่องจักรสร้างวัคซีนสร้างภูมิขึ้นมาทันทีซึ่งใช้เวลาประมาณ 7-10 วันแล้วแต่คนอายุน้อยก็7วันอายุมาก50-80ขึ้นไปแล้วก็10วันสร้างช้าสร้างเร็วต่างกันก็ตามเส้นระบบของร่างกายนั้นแต่โรงงานเปิดแล้วเมื่อจิ้มเข็มเข้าจึ๊กมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาที่ร่างกายไม่ใช่ก็คือวัคซีนนะครับก็จะต้องตรวจสอบโดยเม็ดเลือดขาวแล้วก็สั่งให้โรงงานเปิดโรงงานเดินเครื่องจักรสร้างภูมิคุ้มกันทันทีนี่แหละครับเป็นปฏิกิริยาทำให้เกิดไข้ทำให้เกิดการเจ็บตรงที่จุดฉีดบางคนก็มีบวมแดงๆด้วยนะทั้งนุ่นค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ปกติแต่เพราะร่างกายคนแต่ละคนนั้นตอบสนองต่อวัคซีนต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันครับอธิบายโดยการที่คุณภาพวิธีของการทั้ง DNA รหัสทั้ง DNA แต่ละคนไม่เท่ากันจึงตอบสนองได้เร็วได้ช้าไม่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วลงเอยคือร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาในระบบหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันเราให้คอยเป็นยามเฝ้าเป็นเหมือนรอพอปอที่คอยเฝ้าสถานที่ต่างๆนะครับว่าถ้ามีเชื้อโรคตัวนี้กลับเข้ามาอีกครั้งในหน้าตาแบบนี้เมื่อไรแล้วก็ฟันทันทียิงทันทีค่ะคำถามต่อไปค่ะอาจารย์หมอบอกว่าการที่เด็กค่ะถูกเลี้ยงด้วยนมแม่กับนมผงทั่วไปค่ะนิสัยจะต่างกันจริงหรือเปล่าคะถ้าถามตรงๆซึ้งๆพูดจังแบบที่คนที่ลึกซึ้งหน่อยนะครับอาจจะต่างกันนะท่านฟังเพราะขณะที่แม่ให้นมจากเต้าจากอกแม่เนี่ยมันมีภาวะสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกับให้นมขวดมากเลยต้องต่อคะให้นมขวดเราจับเด็กทำไงคะนอนบนเบาะใช่ไหมนอนบนเบาะแล้วก็ให้แต่ให้นมแม่เนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นแม่นะแต่เห็นอาจารย์มันให้นมแม่ได้เข้าเต้าอบอุ้มโอ้โหมันสัมผัสกายมันน่ารักมันอบอุ่นแล้วปากน้อยๆของเด็กเนี่ยมันอยู่ที่หน้าเขาเล็กนิดเดียวครับมันตัวยาวแค่ 5-4 เซนปิดปากเล็กๆจะสัมผัสจุดที่ดูดนมได้ของแม่เนี่ยครับจากเต้านี่ครับแม่ต้องกอดเข้ามาแค่ไหนอ่ะลองคิดดูสิครับว่าต้องแนบเข้ามาแค่ไหนถึงปากเล็กขนาดนั้นน่ะถึงจะดูดนมได้และดูดอยู่พักหนึ่งทีเดียวนะครับกว่าจะอิ่มเนี่ยประมาณ 7-10 นาทีนะครับไม่ใช่เร็วๆนะดูดนานมากแม่ต้องกอดแล้วก็ผมจำได้ว่าตอนที่ลูกผมเติบโตขึ้นเนี่ยแม่ก็ให้นมอย่างลูกคนเล็กดูดนม9เดือนดูดนมผมก็นั่งอยู่ตรงข้ามนะครับคอยส่งกระดาษที่ชูบ้างก็ส่งผ้าอ้อมบ้างแล้วให้แม่เขาตอนที่เขาช่วยเขาผมเห็นดวงตาของลูกเป็นแววตาดำใสๆมองที่แม่เขาเขาไม่ได้ดูดเฉยๆนะครับท่านผู้ฟังครับเด็กมองที่แม่เขามองจ้องมองดูพินิจพิเคราะห์แล้วแม่ก็จ้องดูลูกจ้องแบบโหผมไม่เคยเจอตอนรักกันขนาดไหนก็ยังไม่เคยเจอยิ้มขนาดเดียวแม่นะ
ต่เขามองลูกเขาเหนือกว่าผมเยอะเลยอ่ะมือเนี่ยก็จะขาเนี่ยจะบอกก่อนมือก็จะกำนิ้วแม่แบบทุกอย่างครับมันเป็นความผูกพันซึ่งมันน่าจะส่งผลอะไรก็ตามแต่ถึงขนาดว่าในกรมราชทัณฑ์เขาพูดกันนะครับว่าไอ้ตัวเกเรตัวเนี้ยมันโทษหนักแต่ถ้ามันทำอะไรเกเรในหนักๆในคุกเอาแม่มันมานะแม่เขาเอาอยู่ครับพวกนักผู้คุมต่างก็พูดอย่างนี้เสมอนะครับซึ่งผู้หมอจะรู้ดีนะครับมีเหตุอะไรก็ตามแต่ที่รุนแรงเกิดจากนักโทษแบบเนี้ยต้องเอาแม่เข้ามาเพราะแม่เขาเอาอยู่แต่บางทีอาจารย์ภาพที่เห็นในปัจจุบันนะแม่ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันมียาเสพติดเข้ามาปักหมุดปักในสมองของเด็กที่เติบโตขึ้นนะครับค่ะที่แอบปลอมเข้ามาพวกยาเสพติดเป็นตัวเหตุสำคัญยิ่งยาอียาบ้าคือมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนเลยครับอันนี้มันออกฤทธิ์ร้ายคนละแบบกับเฮโรอีนนะท่านฟังครับเฮโรอีนสมัยก่อนนู้นเมื่อสัก20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยเฮโรอีนทำให้คนนั้นเนี่ยบ้าบอแต่ยาบ้าทำให้คนนั้นบ้าบอต่อสังคมด้วยนะครับค่ะล้อมโดนด้วยเพราะแต่ก่อนนี้เฮโรอีนเนี่ยพ่อกับแม่ไม่โดนอับหรอกครับเพราะว่าเขาเฉพาะเป็นเขาตัวใครตัวมันคนที่เสพก็มีอาการแต่ยาบ้ามันไปคุกถึงคนอื่นด้วยเพราะมีภาพแฝงภาพลวงตานะครับเสียงเรียกตามมารบกวนคนนั้นด้วยก็เลยคิดว่าแม่เป็นกับพ่อที่เป็นศัตรูนะครับก็มีคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ในช่วงวันสิบปีผ่านมาใครจะเชื่อครับแต่สังคมไทยนะว่ากันไปเนาะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆการเลี้ยงลูกให้โตในแต่ละคนหนึ่งจะเลี้ยงลูกให้โตได้เป็นคนที่ดีกับสังคมมันต้องมีมิติหลายมิติมากเพราะฉะนั้นก็กลับมาย้อนในเรื่องก่อนนั้นที่เราคุยกันหาอาจารย์ต่อไม่แปลกใจว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยเด็กถึงเกิดน้อยลงเพราะคนเขาอันนี้เท่าที่ได้ยินมานะน้องนุ่นคุณผู้ฟังถ้าเลี้ยงลูกได้ไม่ดีเขาไม่อยากจะเลี้ยงคือเลี้ยงให้มีชีวิตกับเลี้ยงให้มีคุณภาพชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอาจารย์ใช่ครับใช่ถูกต้องครับเด็กก็เลยเกิดน้อยลงไงใช่คนสมัยนี้แต่งงานกันบางคู่แต่งงานกันนะครับไม่ใช่แต่งงานน้อยเท่าไหร่นะครับแต่งงานไม่น้อยลงมากเท่าไหร่แต่เด็กเกิดน้อยลงครึ่งหนึ่งแต่ละปีครับเด็กเมืองไทยเกิดน้อยลงครึ่งหนึ่งของเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ผ่านมาแต่คู่แต่งงานไม่ได้น้อยลงนะครับการอยู่ด้วยกันแบบที่ไม่ต้องแต่งงาน ก็ตามปกติเลยต้องใช้แต่ว่าไม่ต้องการมีลูกพอมีลูกอ่ะหนูเคยได้ยินนะฮะบอกว่าโหมีลูกคนนึงจนไป10ปีเลย แค่ลำพังประคับประคองตัวเองเนี่ยแค่คนเดียวเลยนะฮะเขายังบอกว่าโหในสมัยนี้มันอยู่ยากมากเลยและถ้าเกิดว่าจะต้องมีอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมาจะเลี้ยงดูยังไงจะเลี้ยงตามมีตามเกิดก็ไม่ได้อาจารย์มันก็ต้องเป็นคนที่ดีของสังคมหรือเปล่าแล้วถ้าคนที่เกิดไม่มีคุณภาพขึ้นมาล่ะหรือเกเรขึ้นมาล่ะมันจะเปลี่ยนจะต้องทำยังไงไม่รู้นะคิดไม่ออกจริงว่าถ้าเกิดนักโทษเกเรก็ต้องติดคุกสิแต่ถามว่าถ้าเป็นลูกแท้ๆคุณนะคุณจะทำยังไงตอบไม่ได้นะครับอ้ำอึ้งเลยนะครับอันนี้มันบวกกับความรักผูกพันมาอธิบายได้ไม่ได้ว่าทำไมต้องตอบไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่คุณฟังที่มีครอบครัวมีคุณลูกอยู่ด้วยแนวไหนมาเคล็ดลับมาแชร์กันหน่อยว่าวิธีการเลี้ยงลูกๆหรือว่าวิธีการเลี้ยงลูกของคุณผู้ฟังเองเนี่ยนะคะมีวิธีการยังไงบ้าง4689899นะคะแล้วก็มาแชร์กันหน่อยว่าเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้เกิดมาหรือว่าโตขึ้นคุณเป็นคนดีของสังคมต้องทำอะไรอันนี้สำคัญสายตรงสุขภาพคุณฟังกำลังอยู่กับอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกแล้วก็น้องนุ่นนะคะชุติมาเพิ่มความสุขเรากำลังพูดคุยถึงเรื่องของเด็กพัฒนาการของเด็กเราอยากให้คุณผู้ฟังมาแชร์เรื่องราวของการเลี้ยงลูกหรือว่าเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งที่เติบโตให้เป็นคนดีในสังคมได้เนี่ยประสบการณ์ตรงเนี่ยทำอะไรบ้างสมัยก่อนนะอาจารย์หมอน้องนุ่นเรากลัวพ่อแม่มากปัจจุบันพี่ก็ยังเกรงใจท่านอยู่นะคือเกรงใจแล้วก็กลัวว่าในสิ่งที่ท่านสอนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ากลับมามองย้อนของเด็กๆสมัยเนี้ยโอ้โหบางทีรับไม่ได้นะ มีเถียงมีอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเราฟังแล้วก็พร้อมที่จะทำตามโดยดีกินข้าวต้องพับเพียบนะทานข้าวต้องเสียงอย่าเสียงดังต้องพับเพียบใช้หางตาปลายตามองนี่นั่นแหละเท่านี้ก็สั่นหยุดหยุดละอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างงี้ไหมฮะอาจารย์สมัยอาจารย์เป็นเด็กอะ
ครับใช่ครับถูกต้องครับเด็กๆเรามีลักษณะการถูกอบรมบ่มนิสัยจากคุณพ่อคุณแม่อย่างดีเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยพอโตขึ้นขนาดผ่านไปชีวิตผ่านไประดับหนึ่งก็พอได้ไปเลี้ยงคนอื่นให้เติบโตขึ้นเราเริ่มรู้เลยครับว่าที่ออกข่าวมาจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยยอดกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ เห็นข่าวนะครับบางทีก็มีเขาถ่ายพันสารคดีมาให้ดูเด็ก8-9ขวบช่วยพ่อช่วยแม่ถ้าถามจริงว่าวิเคราะห์จริงนะจะจิตใจเด็กคนนั้นทำไมก็ถึงได้หันกลับไปดูแลครอบครัวเขารักพ่อรักแม่ยิ่งชีวิตนะครับก็เพราะเขามองเห็นคุณของพ่อของแม่ขอเน้นนะครับท่านฟังครับไม่ใช่เห็นบุญคุณนะบางรุ่นค่ะเห็นคุณคุณมันมีค่าในความหมายของความรู้สึกผมเนี่ยสูงกว่าบุญคุณเยอะเลยเพราะบุญคุณเนี่ยใครก็ไม่รู้บ้านนู้นเอาขนมมาให้หรือเอาตังค์มาให้ขอยืมแต่เรายากจนขึ้นมาถือว่ามีบุญคุณต่อบ้านเรานะช่วยให้เราพ้นจากภาวะทุกข์ในช่วงระยะนั้นๆได้แต่คำว่าเห็นคุณคุณคำเดียวไม่มีบุญนะครับ มันหมายถึงรักในสายเลือดทีเดียวนะถ้าเด็กเห็นคุณของพ่อของแม่เด็กจะยอมที่จะปรับตัวทำด้วยตัวเขาเองด้วยใจเขาเองด้วยจิตสำนึกข้างในเขาเองด้วยนะครับแบบนี้มันจะจริงๆใสๆมากที่สุดเรื่องการที่จะสอนเด็กให้เป็นเด็กที่ดีเข้าใจก็ต้องสอนให้เขาเห็นคุณของพ่อของแม่ถ้าพ่อแม่สมัยใหม่นะครับเนื่องจากว่าไม่มีเวลาที่จะสอนให้เด็กเห็นหรือเด็กบางทีก็ไม่ได้สนใจว่าพ่อแม่นั้นเลี้ยงมาด้วยความเหนื่อยยากแค่ไหนก็เลยมองไม่เห็นคุณของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องนะครับก็เลยเกิดอาการต่อต้านได้สู้ได้เท่าเทียมกันคำว่าเท่าเทียมกันมันใช่ครับการเป็นคนนะครับแต่การครองชีวิตในครอบครัวเนี่ยมันจะอยู่ด้วยการเห็นคุณค่าต่อกันและกันมีการรับและมีการให้ตามเหมาะตามสมของเพศของวัยแต่ละคนด้วยนะครับด้วยการพิจารณาเรื่องการเห็นคุณของคนด้วยนะครับถ้ามีคำว่าคุณคนเนี่ยเป็นตัวที่ไกด์ตัวขีดเส้นแดงนำได้ไว้เนี่ยทุกอย่างจะเข้าล่องเข้ารอยแบบสมัยที่เราเคยเห็นมานะครับแต่สมัยนี้คือเราไม่ได้เน้นเรื่องพวกนี้ให้เห็นได้ชัดเจนการรับและการให้ในครอบครัวไม่ได้พูดชัดเจนและไม่ได้ชี้ผิดชี้ถูกที่เรียกว่าเป็นการผิดชอบชั่วดีให้ชัดเจนเนี่ย เป็นผลเสียเกิดการระส่ำระสายในครอบครัวก็เป็นปัญหาที่พ่อกับแม่คุยกันกับลูกของตัวเองไม่ได้ชี้แจงกันไม่ได้ลูกไม่รับก็อ้างว่าเป็นการต่างวัยไม่ใช่หรอกครับผมไม่เห็นด้วยคำว่าต่างวัยต่างยุคนะค่ะคนสมัยไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเป็นพ่อเป็นแม่กันมาเป็นลูกกันมาในครอบครัวเดียวกันมามันอยู่ระดับใกล้เคียงเดิมนั้นนะครับแต่ยุคไหนก็ตามแต่ถ้ารู้จักเห็นคุณต่อกันโดยยิ่งการรู้จักที่จะชดเชยโดยฝ่ายหนึ่งให้ความรักให้ความให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งให้การตอบแทนด้วยการกตัญญูนะครับหลักจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรื่องของ mindset ด้วยก็สำคัญนะคะแล้วก็มองมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้อีกเช่นเดียวกันคำถามต่อเนื่องค่ะอาจารย์หมอผู้ฟังท่านนี้ถามมาบอกว่ากุมารแพทย์นี่เขาดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุเท่าไหร่คะ15ขวบครับ15ขวบแล้วอาจารย์พูด15ขวบนะคะโบราณเรียกขวบขวบนะก็เข้าใจได้อาจารย์คือพูดถึง15ขวบพูดถึงอายุนี่นะคะขออนุญาตย้อนไปถึงคุณพ่อคุณแม่นิดนึงเราจะโตขนาดไหนอาจารย์จะ30 40 50เราก็คือเด็กหญิงตัวนี้น้อยเป็นลูกตัวนี้น้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เสมอใช่เลยครับใจพ่อใจแม่จะเห็นเป็นเด็กยังจำภาพวันนั้นน่ะที่อยู่อกแม่ตามองตามองหน้าแม่แป๊วเลยดูดนมแม่จุ๊บๆภาพนั้นยังเห็นอยู่ไม่ใช่ไปลูกดาวเด็กนะครับยังให้เกียรติเด็กเสมอเท่าเทียมกันเสมอเทียมกับว่าไอ้ความรักเหล่านี้มันลบภาพนี้ไม่ได้นะภาพเด็กเกิดขึ้นในใจของคนที่เรารักและภาพต่างๆเหล่านี้ครับล้วนแต่สร้างให้เกิดความรู้สึกรักให้และให้อภัยเสมอด้วยนะครับนะคะหนูว่าตอนนั้นจำได้นะขออนุญาตแชร์เรื่องของคุณจักริตพนิพาติกรรมซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติยิงปืนทีมชาติแล้ว
ุณพ่อมานพปฏิภาติกรรมลูกจะอายุเท่าไหร่นะอาจารย์เขาจะชอบเรียกลูกเขาว่าไอ้หนูไอ้หนูของพ่อน่ารักอะไอ้หนูของพ่อไอ้หนูของพ่ออะไรเงี้ยเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นความอบอุ่นความน่ารักแค่การพูดคุยการเรียกชื่อหรืออะไรเงี้ยมันก็บ่งบอกถึงความอบอุ่นในครอบครัวเนอะอาจารย์แค่โทรศัพท์ไปหานะครับอยากโทรหาลูกชายเราบอกว่าว่าไงลูกคำนี้นะครับกับคำว่าว่าไงลูกชายเขารู้สึกต่างกันไปจ้านุ่นเดี๋ยวพ่อหนูจะคำว่าลูกชายมันทอดเสียงมันแสดงความรักซึ่งเขาสัมผัสได้นะคำว่าว่าไงลูกวันนี้เป็นไงบ้างมันต่างกันนะครับใช่อย่างของเต่าในเวลากลับบ้านขออนุญาตนะคะคุณผู้ฟังเราที่เราคุยถึงเรื่องนั้นเราคิดถึงพ่อคุณแม่ของเราเรากลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยนอนอ้าวเจ้าแม่กวนอิมของพ่อยังไม่ตื่นอีกเหรอเจ้าแม่กวนอิมเออมันน่ารักอะไรมาน้อยของพ่ออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ออกมาเองนะครับฟังครับพ่อแม่ไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งนะครับคำพูดเหล่านี้มันออกมาเองจากความซึ้งใจกับผูกพันต่างๆออกมาเองนะครับทั้งหมดอะไรเหล่านี้ไม่ได้ปรุงแต่งนะครับว่ากันไปนะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะจาก YouTube ค่ะอาจารย์ครับลูกผมมีไข้ตั้งแต่วันเสาร์ตัวร้อนๆนะคะหายบ้างร้อนบ้างจนถึงเช้าวันนี้เมื่อวานตอนเย็นไปเจาะเลือดตรวจไข้เลือดออกกับโควิดไม่เป็นนะครับแต่หมอบอกว่าเม็ดเลือดมันเล็กมันรีบครับลูกผมตอนเกิดเป็นเกร็ดเลือดต่ำอาจารย์อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุตรงนี้ด้วยไหมฮะอันนี้ซับซ้อนครับท่านฟังครับเคสนี้เป็นเคสเด็กด้วยแล้วก็ซับซ้อนเพราะว่าระบบของเลือดนะครับเคสนี้ต้องการผู้เชี่ยวชาญพวกอาจารย์หมอในโรงเรียนแพทย์นะครับที่ต้องช่วยดูแลต่อไปเพราะว่ามันคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของไข้อย่างเดียวหรอกเพราะไข้3วันเนี่ยใครๆก็ต้องคิดถึงไข้เลือดออกนะครับไข้ชู3วันไข้เลือดออกต้องคิดก่อนเบอร์1ไข้อื่นๆไม่ชูขนาดนี้หรอกครับนี่เขาเป็น3วันนะเสาร์อาทิตย์จันทร์3วันนะครับผมนับนิ้วเมื่อกี้นี่เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ก็ทอดูแลต่อไปว่าไข้เลือดออกตรวจครั้งเดียวอาจจะยังไม่แน่ใจนักนะครับต้องดูซ้ำอีกทีหนึ่งแต่รักษาดูแลให้ดีก่อนเมื่อจบแล้วเด็กคนนี้ต้องดูแลโดยคุณหมอทางด้านระบบอายุรกรรมโรคเลือดนะครับโรคเลือดฮีมาโตโลจิสจะเฉพาะทางต่อไปว่าเม็ดเลือดแดงเป็นรูปร่างยังไงนะครับเพราะรูปร่างเม็ดเลือดแดงมีความหมายต่อโรคภัยไข้เจ็บอย่างยิ่งในการเติบโตต่อไปของเขาด้วยนะครับสองสเต็ปนะครับท่านฟังรักษาไข้หายตรงนี้ก่อนนะครับโดยที่ไม่กี่วันก็จะจบแล้วล่ะไข้เนี่ยครับจบแล้วอย่าจบเลยนะครับโกรณาไปแวะหาคุณหมอที่โรงเรียนแพทย์พวกศรีราชรามาพระมงกุฎจุฬาเนี่ยพวกนี้นะครับก็จะมีอาจารย์หมอทางด้านโรคเลือดที่จะคอยดูแลอย่างดีแล้วก็วินิจฉัยท่านให้จบว่ามันเป็นยังไงต้องดูแลลูกเราอย่างไรต่อไประยะยาวนะครับมาที่คำถามนี้ไม่ทราบว่าน้องนุ่นถามไปยังเรื่องของมะเร็งปากมดลูกยังค่ะใช่ไหมคะคุณหมอคะคืออยากสอบถามเกี่ยวกับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกให้กับสาว2คนลูกสาวนะคนหนึ่ง21อีกคนหนึ่ง19ปีจะฉีดแบบ4สายพันธุ์หรือ9สายพันธุ์ดีแบบไหนน่าจะเหมาะกับสภาพปัจจุบันอาจารย์ครับก็ฉีดครบไปเลยนะครับถ้ามีโอกาสจะฉีดได้นะครับเพราะว่าเด็กในวัยขนาดนี้เป็นเวลาที่โอเคแล้วนะครับฉีดเลยตอนนี้ครับดีที่สุดแล้วเอาแบบ9สายพันธุ์ไปเลยให้ครบๆอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะวัคซีนเนี้ยค่ะถ้าฉีดครั้งหนึ่งแล้วมันอยู่ได้นานกี่ปีคะโอ้ยาวนานมากครับยาวนานมากนะ อันนี้ช่วยปกป้องได้ระดับที่ดีมากทีเดียวค่ะที่ผมเชื่อว่าเด็กผู้หญิงนะครับแต่วัยขนาดอย่างขนาดนี้ครับวัยเจริญพันธุ์เนี่ยแรกๆเนี่ยนะครับปัจจุบันเราฉีดในเด็กผู้หญิงที่เริ่มต้นจริงๆฉีด11ขวบนะครับท่านฟังครับตามโรงพยาบาลต่างๆหมายความว่าถ้ามีโอกาสฉีดได้ตอนนั้นก็ฉีดตอนนั้นเลยแต่ถ้าเลยมาเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้ายังมีโอกาสฉีดได้ก็ฉีดให้เพราะป้องกันได้ดีมากอย่าลืมนะครับมะเร็งปากลูกเนี่ยมันเป็นเบอร์หนึ่งของผู้หญิงนะการฉีดไปป้องกันโรคได้ดีมากเลยเชื้อไวรัส HPV พวกนี้ครับมันอยู่รอบๆท้องคลอดนั่นแหละครับก็พอมันถูกนำเข้าไปลึกเข้าไปถึงปากมดลูกมันก็ไปก่อเกิดโรคที่จุดลึกๆกระทบปากมดลูกได้ค่ะนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญมากเลยนะครับสายตรงสุขภาพ Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตร์
ตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร